ดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องทำงานบ้านฉบับคนขี้เกียจจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย Let's go ไปกันเลยค่ะสำลีตื่นหรือยังนะคะทำงานบุงงานบ้านหรือยังสำลีลูกสำลีตื่นแล้วมั้งสำลีเมื่อคืนนี้ไม่บอกว่ายังไงฮะแม่บอกให้ลุกขึ้นไปอาบน้ำแล้วทำงานบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะเมื่อคืนแม่ก็บอกไว้แล้วนี่ขออีก5 นาทีนะแม่นี่แม่กี่โมงแล้วลูกฮะแม่บอกไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่ใช่หรอเอาก็หนูขอนอนต่ออีกนิดนึงดีค่ะแม่มันง่วงอ่ะมันง่วงแล้วทำไงได้ให้ไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้ลุกไปทำงานบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะก็แป๊บนึงสำลีลุกเลยที่ไงแม่บอกพ่อนะโอ้ยแม่บอกขี้ฟ้องเลยอ่ะคนมันง่วงนอนจะให้ทำไงอ่ะอันนี้แม่ไม่ทำงานบ้านนะก็ใช้หนูอย่ามาบ่นเอ้าไม่ได้บ่นซะหน่อยอ่ะแค่พูดที่ฉ่อยอ่ะโอ้ยแม่ชอบใช้คำใช้แน่จริงๆเลยทำมาขี้เกียจทำลากไปอย่างนี้ลากไปต้องลงไปข้างล่างอีกเวนสกรัมนั่นที่แม่นะไม่ทำงานบ้าเลยปล่อยให้เราทำอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้ยตกไปไหนเอ้ยอันดับแรกก็กวาดบ้านนี่ไงเอาตัวเรากวาดไปเลยจ้านี่แน่อุ้ยฝุ่นออกเยอะมากนี่แน่ว้าวฝุ่นออกเยอะๆกวาดอย่างนี้เลยดีกวาดไปปิ้วแล้วก็อะไรนะถูพื้นลากตัวเราไปแล้วก็จมลงไปในน้ำเลยเสร็จแล้วเปียกเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องรีบไปถูรีบถูนี่แน่ถูมันสะอาดไปโลดนี่ถูไปโลดให้มันถูแบบเพื่อความสะอาดนี่แหละทั้งซอกตรงมุมก็ถูไปเลยถูตรงนี้มันต้องถูหอดห้องน้ำนู่นแหละแม่ไม่รู้หรอกนะว่าเราทำเรียบร้อยแล้วงานเสร็จเร็วกว่าที่เราคิดนะเนี่ยจะเปียกไปนี่แหละไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็แห้งตื่นแล้วไปทำงานบ้านหรือยังนะฮะตื่นแล้วทำงานบ้านหรือยังสำลีลูกสำลีทำงานบ้านหรือยังวะโอ้ยสำลีทำไมเวลาถูพื้นแล้วไม่ชุบน้ำให้มันหมาดๆนะลูกเป็นไรไหมแม่ส่งน้ำหน้านะคะที่ลื่นอ้าวไม่คิดที่จะมาช่วยแม่เลยหรือไงเอ้าก็แม่ล้มเองนี่นะหนูไม่ได้ทำนี่วะลูกถึงเปียกอย่างนี้นี่นะลงไปเล่นน้ำทะเลมาเหรอใช่ค่ะแม่ทำไมกลิ่นพื้นเราแปลกๆอ่ะลูกไม่ได้ใส่น้ำยาล้างพื้นหรอใส่น้ำยาถูพื้นหรอเปล่านะแม่แล้วทำไมตัวลูกเปียกก็หนูใช้ตัวหนูกวาดพื้นแล้วก็ใช้ตัวหนูถูพื้นไงแม่ฮะทำอย่างนั้นได้ไงลูกขี้เกียจค่ะขี้เกียจแน่แท้ทำไมทำอย่างนั้นล่ะไม้ถูก็มีไม้กวาดก็มีไม่ทอมถือไอ้ไม่ยอมกวาดมักง่ายจริงเลยสำลีไปกวาดแล้วก็มาถูใหม่เลยนะไม่อ่ะหนูทำเสร็จแล้วทำแค่รอบเดียวเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดญาติมาเนี่ยลื่นหัวแตกจะทำไงมันก็เรื่องของญาติมันไม่ใช่เรื่องของหนูสำลีมาเนี่ยนะแบแบหนูรู้ถูพื้นเสร็จแล้วอยากไปแล้วนะคะแม่ขึ้นบ้านละสำลีลงมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะเรียบร้อยแล้วฮ่าไอ้ลูกคนนี้นี่มักง่ายจริงเลยเป็นยังไงบ้างเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจุ๊บมั่วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย